ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาทำข่าวพวกเราคณะก้าวหน้าในวันนี้นะครับซึ่งคณะก้าวหน้าในวันนี้เราลงมาในพื้นที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับเพื่อที่จะมาพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามารับฟังถึงปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและปัญหาที่เกิดจากขยะและสิ่งแวดล้อมนะครับและสิ่งที่เรารับฟังต่างๆวันนี้ก็จะเอาไปทำเป็นนโยบายนะครับเพื่อตอบสนองการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงครับนอกจากตรงนี้ครับมีการมองกันว่ากิจกรรมนี้ครับเกิดก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจร1วันเนี่ยตรงนี้เราจะอธิบายยังไงดีครับเรียนทุกท่านนะครับว่าเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับการวางแผนเรื่องการลงพื้นที่บ้านเพระยองของเรามีการวางแผนไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็บังเอิญตรงกับการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรพอดีนะครับก็คงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับตอนนี้เองครับตอนที่วันนี้เรามารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปากท้องเศรษฐกิจในพื้นที่ครับตรงนี้มองว่าการประชุมครม.สัญจรเองเนี่ยควรที่จะต้องมาโฟกัสตรงไหนครับคือตอนนี้ในพื้นที่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจหลักก็คือภาคท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมา 100% นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมเดินตลาดก็เห็นมีนักท่องเที่ยวอยู่ประปรายนะครับขนาดว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเนี่ยนักท่องเที่ยวยังเบาบางนะครับผู้เมื่อเช้านะครับไปตรงตลาดสดอาหารทะเลตลาดสวนสนนะครับก็พบว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยคุยกับพ่อค้าแม่ค้ารายได้ก็ตกไปถึง 70% 60% นะครับก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะการลำบากนะครับถ้าที่มองตรงนี้